องคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมาการยาเสพติด CND สมัยที่67ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย วันนี้พลเอกัำปนาตรุตติดองค์มนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด CND Commission on Narcotic Drugs สมัยที่67ซึ่งจัดขึ้นระหว่งางวันที่14-22ถึงมีนาคม2567ณศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนานาสาธารณรัฐออสเตรียโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก UN จำนวน193ประเทศเข้าร่วมประชุม ประเทศไทยได้ร่วมเป็นกรรมธิการ CND มาตั้งแต่ปี2516 การประชุมสมัยที่67นี้ประเทศไทยได้จัดแสดงเทศากาลเผยแพร่ยุทธวิธีการแก้ปัญหาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในระยะเวลา55ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเริ่มขึ้นจากมูลนิธิโครงการหลวงโครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรในปี2512เป็นโครงการต้นแบบที่มีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนลดการปลูกฝิ่นพร้อมไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่เรียกว่าโครงการหลวงโมเดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดทั้งยังมีการขยายสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนและผืนป่าในพื้นที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายโดยโมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระอุปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเน้นการแก้ปัญหาที่ก่นคือความยากจนและการขาดโอกาส ด้วยการจูงใจให้ชาวบ้านหันมาประกอบอาชีพสุจริตแทนการทำสิ่งผิดกฎหมายสร้างไรายได้ที่มัน่นคงภายใต้โครงการร้อยใจรักในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา ในส่วนของรัฐบาลไทยได้จะตั้งสำนักงานคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจะตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อขยายผลการพัฒนาด้วยรูปแบบโครงการหลวงโมเดลไปยังพื้นที่สูงอื่นในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติภารกิจ เผยแพร่การพัฒนาทางเลือกของไทยสู่เวทีโลกเมื่อครั้งการประชุม i c a คในปี2554และครั้งที่ทรงดำรงตำแหน่งเออัครราชทูตณกรุงเวียนนาทรงได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานคนที่2ของการประชุม c n d ครั้งที่56และรองประธานคนที่1ในการประชุม CND ครั้งที่57ในการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวง Royal Project Mo d เด ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในการขจัดปัญหาพืชเสพติดจนไทยได้รับการถอนชื่อออกจากบัญชีประเทศผู้ผลิตฟินจากสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาจยากรรมแห่งสหประชาชาติในปี2547